สวัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำนะครับก็ช่วงนี้อาจจะเห็นผมตัวดำไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากทริปดำน้ำนะครับซิมิลันอันดามันนะฮะแล้วก็ที่ทำรีวิวกล้อง360องศาจาก Nanotech ให้ดูไปคลิปล่าสุดนะฮะตอนนี้ก็กลับมาทำรีวิวเหมือนเดิมแล้วนะฮะแต่ว่าอาทิตย์หน้าก็จะต้องไปดำน้ำอีกแล้วนะครับเพราะยังไงก็อาจจะลงวิดีโอนี้ไว้ในช่วงที่ผมไปดำน้ำเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็หลังจากจบซีซั่นที่เราทำเรื่องของรีวิวของ Lazada เยอะๆแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำบ้างเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ของการดำน้ำนะครับเป็นงาน TDEX หรือว่า Thailand Dive Expo นั่นเองฮะแต่สำหรับวันนี้ครับเรากลับมารีวิวแกดเจ็ตครับที่ผมเพิ่งสั่งมาอุปกรณ์เล่นเกมครับที่เคยทำไปกับของ Ipeka นะเมื่อปีที่แล้วนะเป็นตัว Spider ใช่ไหมที่สามารถหนีบแท็บเล็ตอันใหญ่ๆได้ฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมได้สั่งตัวใหม่มาครับผมก็ได้สั่งตัวใหม่มาครับ2ตัวด้วยกันครับยี่ห้อ Ipeka เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ผู้ใดจำหน่ายก็เป็นดาโทเทคเจ้าเดิมเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นตัว PG6067 นะครับกับ PG6068 นะที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะเพราะว่าเพิ่งวางจำหน่ายมาเร็วๆนี้นะครับว่า2ตัวนี้ทำงานแตกต่างกันยังไงนะครับออกมาเนี่ย2ตัวเหมือนกันเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าใช้งานกับ iOS ได้ไหมแล้วก็ใช้งานกับ Android เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูตัว Spider นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้นะเพราะว่าทำไว้ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานกับ iOS พอใช้งานได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับชื่อรุ่นตัวนี้ก็จะเป็นDark Knight ครับนะสำหรับตัว PG9067 นะครับกับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Tomahawk นะครับ PG9068 นะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องเจ้า2ตัวนี้กันก่อนเลยครับไปเลยครับตอนนี้เราก็มาแกะกล่องครับเจ้าจอยเกม2ตัวนี้กับรุ่นอัศวินดำนาร์กไดส์นะครับหรือว่า PG9067 นะกับตัวจรวดมิสไซล์เทอร์มาฮอคครับตัว PG9068 นะก็จะเป็นจอยเกม2ตัวที่ได้รับความนิยมมากๆนะที่สั่งกันตอนนี้จาก Lazada นะครับแล้วก็ทั่วไปก็มีขายกันแล้วนะโอ้โหนะครับยี่ห้อก็เป็นของ Ipeka นี่เองนะครับสำหรับเจ้าตัว Dark Knight เนี่ยนะครับก็มาในกล่องสีดำสวยหรูเลยครับเขาก็บอกว่าสำหรับเล่นกับ iPhone iPad Samsung Huawei Android นะครับแล้วก็TV Box นะครับก็ใช้ได้นะฮะตัวนี้ขนาดโทรศัพท์มือถือที่จะมาเล่นนะครับก็เป็นขนาด 5.5 นิ้วนะฮะหรือว่าเป็น iPhone เนี่ยใช้ได้เลยนะครับรวมถึง Android ด้วยนะฮะหรือว่าจะเล่นกับแท็บเล็ตเนี่ยมันก็เน็ตไม่ได้ครับแต่ว่าก็วางไว้ครับแล้วก็เล่นเหมือนเล่นผ่านทีวีนั่นแหละนะฮะมาดูด้านในกล่องกันเลยนะครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมสนับสนุนให้ลูกเล่นเกมหรอทำไมซื้อจอยเจยเกมมาให้ลูกเล่นด้วยนะผมบอกเลยนะฮะจริงๆแล้วการใช้จอยเกมเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันดีกว่านะดีกว่าที่เราให้เด็กๆเนี่ยกดโทรศัพท์แบบอยู่เอาหน้าทิ่มจอครับเพราะว่าลักษณะของจอยเกมเนี่ยมันจะยื่นออกไปด้านนอกนะฮะมันระยะจะห่างจากมือถือพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญครับไม่ปวดนิ้วฮะอ่ะมาดูกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัว Dark Knight นะครับก็ PG9067 ครับมีมาพร้อมกับคู่มือภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยบอกไว้เลยครับแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีวิธีเชื่อมต่อเฉพาะนะฮะดังนั้นให้ดูคู่มือก่อนนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่จะดาวน์โหลดเกมเล่นให้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับก็ให้ดูก่อนครับแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับมาดูที่ตัวบ้างนะครับตัวของจอยเกมนะแถมมาเป็นสายชาร์จนะครับก็ไม่มีตัวอะแดปเตอร์มานะมีแต่สายชาร์จมาให้นะครับก็เป็นปกตินะครับสายชาร์จของตัว Ipeka นะครับก็ไว้ชาร์จแบตเตอรี่เข้าเครื่องนั่นเองมาแกะกันเลยนะสำหรับรุ่น Dark Knight นะครับก็วัสดุก็เป็นพลาสติก ABS นะครับเนื้อก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับดูแข็งแรงทนทานมากตะกงตะเข็บเรียบร้อยฮะมีตัวกันลื่นมาให้นะครับตัวจับก็รู้สึกว่าสลิมนะเข้ามือดีเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่มันเล็กเนี่ยเขาเลยมีตัวกันลื่นเนี่ยมันจะได้ไม่ลื่นนะครับเราเหมือนว่ามันไม่อวบมือนะครับส่วนตัวมีปุ่มจอยนะครับที่สามารถหมุนได้มานะฮะตัวนี้นะครับมียางหุ้มมาให้นะครับตัวนี้ก็นุ่มนิ้วดีครับนะฮะมีปุ่ม XA B Y นะครับมีปุ่ม LR ด้านบนนะก็ใช้งานได้ดีครับมีลื่นๆดีครับลื่นๆดีใช้งานดีนะครับตรงกลางก็จะเป็นตัวสำหรับคีบกับโทรศัพท์นะฮะก็จะเป็นครับมันจะดูใสๆนิดนึงนะก็สวยงามนะฮะตัวนี้เนี่ย
พิเศษกว่ารุ่นเก่าๆคือมันมีปุ่มโฮมมาให้ครับเวลาเราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์เนี่ยสมัยก่อนเราต้องกดปุ่มอะไรนะ Select หรือ Start ใช่ไหมแล้วก็กด A ค้าง B ค้างนะครับแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขามีปุ่มโฮมแล้วใช้กดปุ่มโฮมนะสำหรับตัว iOS ครับก็ปุ่มโฮมนะฮะตามด้วยปุ่ม B นะครับค้างไว้นะครับจนไฟกระพริบนะอันนี้มีปุ่ม on off นะครับเปิดแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จตรงนี้นะฮะส่วนตัว Android นะครับก็กดปุ่มโฮมตามด้วยปุ่ม X นะครับค้างไว้นะฮะก็ต่อเข้ากับตัว Android นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้นะฮะตัวที่จับโทรศัพท์ตรงนี้ก็จะมียางรองมาให้นะครับกันลื่นนะฮะก็นี่น่าจะแน่นดีครับแน่นดีครับแล้วก็ได้กว้างประมาณหนึ่งนะที่บอกว่าเมื่อกี้ iPhone ก็ใส่ได้นะครับสบายๆนะอ่ะทีนี้เราลองไปดูเจ้าตัว Tomahawk กันบ้างครับสำหรับรุ่น Tomahawk นะครับหรือ PG9068 นะฮะก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดท็อปสุดนะครับที่มีตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเพิ่มมาก็คือปุ่มเทอร์โบนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาแนะนำว่าให้เราใช้กับ iOS ได้ครับ Android ได้ PC Game นะก็คือสามารถต่อกับบลูทูธของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถใช้กับ Windows นะครับเป็น Windows 7, Windows XP, Windows 8, Android TV, Box, Android TV ธรรมดานะก็ถือว่าใช้งานได้ครอบคลุมแบบเครื่องเกมต่างๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นแต่มือถือนะต้องการแบบได้จอยเกมแบบไร้สายเนี่ยตัวนี้มันคือฟังก์ชันจอยเกมไร้สายเลยนะครับเรามาแกะดูด้านในกันเลยครับสำหรับด้านในนะครับก็ให้มานะครับแน่นอ นครับมันต้องมีคู่มือมาด้วยฮนะนี่ครับคู่มือนะก็อย่างที่บอกเฉพาะรุ่นนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะฮะเหมือนเดิมนั่นเองนะครับมาดูที่ตัวจอยกันบ้างนะครับก็แถมมาตัวนี้เป็นสายชาร์จครับนะฮะก็เหมือนกันครับกับตัวเมื่อกี้นะครับที่ตัวจอยเนี่ยขนาดจะแตกต่างกันเล็กน้อยครับเพราะตัวนี้จะดูอวบกว่านะครับรู้สึกว่ากระชับมือกว่านะจากตัวนี้ที่จับเนี่ยรู้สึกว่ามันตัวด้ามจับมันจะเล็กกว่านิดนึงนะครับตัวนี้ใหญ่กว่านะครับแต่รู้สึกว่ามันพอดีมือแบบผู้ชายตัวโตๆแบบผมนะฮะแล้วปุ่มจอยต่างๆเนี่ยเขาก็มีตัวกันลื่นเพิ่มมาให้ฮะตรงนี้เห็นไหมเป็นขู่ขาขู่ขานะครับการว่าแบบเราวืดอะเราแป๊กจะได้ไม่แป๊กนะครับจับแล้วมันมีติดมือนิดนึงนะครับปุ่มที่ให้มานะครับมีจอยโยกใช่ไหมมีขึ้นลงซ้ายขวานะครับ X A B Y แล้วก็ L R นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ได้จากด้านบนนะฮะผมเชื่อว่าตัวนี้อาจจะสามารถเชื่อมต่อนะเอาสาย USB เชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ก็น่าจะได้นะครับคิดว่ายังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวถ้ามีเครื่อง PC เดี๋ยวต้องหาเครื่อง PC ลองสักหน่อยนะครับทีเนี้ยความพิเศษของตัวนี้เนี่ยปุ่มที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมันเพิ่มปุ่มเทอร์โบมาครับนะฮะถ้าใครเคยเล่นเครื่อง Family สมัยก่อนนะครับไม่รู้เครื่องอื่นมีไหมนะมันจะมีปุ่มเทอร์โบมาให้นะคือคนที่แบบสายเล่นเกมยานอวกาศยิงรัวๆเราจะต้องกดแบบยี่ๆๆอย่างงี้ใช่มั้ยหรือบางคนถูใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าเรากดปุ่มเทอร์โบเนี่ยก็คือกดปุ่ม A ค้างไว้นะครับเซตได้นะครับก็เป็นเทอร์โบยิงค้างไว้เลยอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เราไม่ต้องมาเมื่อยนิ้วครับแล้วปุ่มก็ไม่พังเร็วนะครับด้านในนะครับตัวนี้ตัวคีบนะครับเป็นพลาสติกด้านนะครับ ABS เหมือนกันนะครับเปิดขึ้นมาก็มีตัวคีบฮะมียางรองเหมือนกันครับแต่ยางเป็นยางแบบหนึบๆครับไม่ใช่ยางขรุขระนะฮะแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับตัวนี้นะครับเวลาเรากดปุ่มโฮมเนี่ยเราสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ครับโดยที่ไม่ต้องไปจำเรา X Y A B นะครับมันงงครับตัวนี้ก็ทำให้กดปุ่มโฮมiCade นะครับก็คือ iOS ครับปุ่มโฮม Android ฮะก็คือ Android ครับตัวนี้ก็จะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเอาไปเล่นเกมกับ iPhone นะบอกเลยครับว่ามันเล่นกับ iCade มันเป็นเกมเด็กๆที่แบบหาเล่นยากมากฮะแล้วก็ต้องเป็นตัวเกมที่สามารถเซตอัพจอยในตัวได้นะครับซึ่งมันมีน้อยมากๆครับก็พูดตรงๆแล้วนะครับว่าอาจจะเหมาะกับการใช้งานกับ Android มากกว่าครับเพราะว่าตัวนี้ผมซื้อมาให้ลูกเล่น Minecraft ครับเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าติดจอเหลือเกินนะต้องเอาอุปกรณ์มาให้เขาเล่นได้สบายแล้วก็ไม่ปวดตามากขึ้นครับแต่ยังไงก็ตามเด็กๆนะต้องจำกัดเวลาเล่นด้วยนะครับเวลาเล่นเกมนะอย่าเล่นจนมากเกินไปนะมาดูความจุของแบตเตอรี่บ้างครับแบตเตอรี่ครับทั้ง2ตัวให้มาที่ปริมาณ500แอมป์นะครับก็เพียงพอการใช้งานเล่นเกมยาวๆได้นั่นแหละนะครับแล้วก็น้ำหนักครับตัวTomahawk ครับจะหนักกว่าเล็กน้อยฮะไม่ได้หนักกว่ามากนะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยในการใช้งานพื้นฐานเนี่ยผมว่ามันใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานลองแล้วแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่เหมาะกับ iOS นะครับหรือว่าใครอยากซื้อไปเล่นเกมบางเกมนะที่มาเล่นได้จริงๆนะฮะซึ่งต้องไปหาดูนะผมไม่ใช่สายเล่นเกมพูดตรงๆครับ
ก็ลองดูครับถือว่าใช้งานได้ครับการเชื่อมต่อจอ IPECA เข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับในระบบ Android นะฮะถ้าเป็นตัว Dark Knight เนี่ยให้เรากดนะฮะเป็นปุ่ม Home นะครับตามด้วยปุ่ม X ครับแอบกดค้างไว้นะฮะจนมีไฟกระพริบขึ้นนะครับนะปึ๊บจะมีไฟกระพริบขึ้นจุดเดียวแบบนี้นะครับแปลว่าเขาพร้อมเชื่อมต่อกับ Android แล้วก็ให้มาปลดที่ Bluetooth ครับครับเมื่อเชื่อมต่อสัญญาณแล้วนะครับมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้ครับก็ให้เรากดเข้าไปเลยครับเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็น PG9067 นะฮะนี่ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆแบบแค่นี้เองนะทั้งตัว9067และ9068เนี่ยก็ใช้งานเหมือนกันเลยนะก็ถ้าอย่างนั้นก็คงอาจจะไม่ได้ทำรีวิวการเชื่อมต่อของตัว9068นะตัวนั้นก็แค่กดปุ่ม Home แล้วกด Android แค่นั้นเองฮะทีนี้เราลองมาดูครับว่าเราจะเล่นเกม Minecraft นะบนจอย IPECA ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับลองมาดูครับนะครับนี่ผมก็เชื่อมต่อทั้งตัว9067 9068นะการเชื่อมต่อเหมือนกันนะครับเชื่อมต่อได้นะเห็นไหมไฟติดแล้วนะฮะก็ใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะทำการรีวิวนะการใช้งานกับตัว9068นะครับเพราะว่าตัวนี้มีปุ่มเทอร์โบด้วยนะครับส่วนการใช้งานอื่นเนี่ยก็เหมือนกันนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนเป็นบอสซ่าครับเล่นให้ดูอย่างที่ผมบอกเห็นไหมตำแหน่งการจับและตำแหน่งการวางจอเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายมากขึ้นรวมถึงระยะห่างจากตาเนี่ยก็จะเหมาะสมมากขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมครับเราสามารถใช้ตัวจอยสติ๊กของเราตอนนี้เห็นไหมครับกดบังคับในเกม Minecraft ได้ละนะฮะเราต้องเข้าไปที่ไหนครับบอสซ่าเพลย์ใช่ไหมทำงานปุ่มเทอร์โบนะครับเพราะถ้าเรากดปุ่มไหนก็ตามนะเราอยากให้มันเป็นเทอร์โบนะครับเรากดปุ่มเทอร์โบคู่กับปุ่มนั้นนะตอนนี้ก็คือ Minecraft ปุ่มฟันจะเป็นปุ่มอะไรนะ R L อะไรปุ่ม L T นะครับจะเป็นปุ่มฟันของ Minecraft นะครับอาวาซ่าลองกดปุ่ม L ค้างไว้เลยครับกดปุ่ม L ค้างไว้เห็นไหมครับมันก็จะฟันรัวๆแบบนี้เลยครับนะไม่ต้องมาเมื่อยกดแบบยิ๊กๆนะทีนี้ถ้าเราอยากจะเซตปุ่มอื่นก็ได้นะครับก็แค่กดปุ่มเทอร์โบคู่กับปุ่มอื่นแค่นั้นเองนะครับก็จะกลายเป็นปุ่มรัวยิกๆไปเลยครับสุดยอดจริงๆครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวจอยเกมนะครับ IPECA นะฮะ2ตัวนี้นะครับรุ่นเทอร์มาฮอคแล้วก็รุ่น Dark Knight นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับกับ Android นะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iOS เนี่ยถ้าเล่นพวก iCade อยู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อไปเล่นได้แต่บางเกมเท่านั้นนะครับก็ลองตรวจสอบให้ดีก่อนนะหรือลองทดลองก่อนนะเพราะผมลองหลายๆเกมแล้วมีหลายๆเกมเนี่ยที่เล่นไม่ได้แล้วนะครับกับส่วนการใช้งานกับ Android เนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆครับใช้งานแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ให้ทดลองนะครับให้บอสซ่าเอาไปเล่นเกม Minecraft นะครับแล้วเราก็มีโปรเจคเตอร์ที่เป็น Wi-Fi นะเราก็สามารถเอามาต่อกับโปรเจคเตอร์สามารถเล่นเกมผ่านมือถือจอใหญ่เบิ่มเทิมได้เลยนะโหสนุกมากๆนะครับส่วนน้องๆ นะครับที่อยากจะได้นะครับก็สั่งจาก Lazada นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับความแตกต่างของ2รุ่นนี้นะฮะสำหรับการใช้งานนะครับในตัว Dark Knight เนี่ยก็ใช้งานได้สมบูรณ์แบบครับบน Android เล่นเกมต่างๆได้นะครับแต่ตกแตกต่างจาก Tomahawk นะครับแค่มีปุ่ม Turbo เพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองส่วน Tomahawk เนี่ยก็ถือว่าทำงานได้ดีมากๆในฟังก์ชันต่างๆการกดปุ่มเนี่ยเราไม่ต้องนั่งจำแล้วว่าปุ่ม Y ปุ่ม B สำหรับใช้ทำอะไรเหมือนรุ่นเก่าๆนะตัวนี้เนี่ยเขามีปุ่ม Homeคู่กับปุ่มบอกมาเลยนะครับว่าใช้กับ iPhone หรือใช้กับ Android นะก็กดง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่านะครับแล้วก็มีปุ่มเทอร์โบมาให้ครับก็ยิงกันได้รัวๆไปเลยฮะแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจสั่งสินค้านะครับตามแบบเดียวกับที่ผมรีวิวตัวเดียวกันเป๊ะๆนะฮะผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสั่งซื้อกันได้เลยนะครับส่วนเรื่องราคานั้นก็เข้าไปดูครับถ้าผู้แทนจำหน่ายรายเดียวกันแต่ราคาเปลี่ยนแปลงนะฮะเราก็สั่งราคาที่ถูกกว่าก็ได้นะครับส่วนราคาผมจะไม่แจ้งไว้ในนี้นะเพราะว่าใน Lazada เนี่ยมีการปรับราคาตามโปรโมชั่นเสมอนะครับดังนั้นก็กดตามลิงก์ครับไปดูราคาปัจจุบันได้เลยนะฮะเพื่อนที่ฝากรีวิวของอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นการสั่ง iPhone 7จาก Lazada หรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือบางอย่างผมบอกตรงนะครับผมก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์จาก Lazada นะเพราะนั้นผมก็
ซื้อตามกำลังที่มีนะแล้วก็ของที่อยากจะใช้นะครับเราก็มารีวิวให้ดูครับว่าซื้อมาแล้วใช้งานเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะพูดตามการใช้งานจริงใช้ได้ใช้ไม่ได้แข็งแรงหรือเปล่าใช้มายังไงก็พูดตามจริงแบบนั้นนั่นแหละนะฮะส่วนสปอนเซอร์นะครับบางเจ้าที่สนับสนุนนะครับส่งของตัวอย่างมาให้ทดสอบนะครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ทดสอบไปเรียบร้อยแล้วก็แจ้งเพื่อนๆไว้ตามในรีวิวเลยว่าตัวไหนเนี่ยดีไม่ดียังไงนะฮะก็แจ้งตามจริงเหมือนกันนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะส่วนใหญ่ของที่สั่งจาก Lazada เนี่ยก็จะได้คุณภาพแบบเดียวกันนะครับในร้านค้าเดียวกันนะแต่ถ้าของหน้าตาเหมือนกันแต่คนละร้านค้าเราต้องระวังนะครับเพราะว่าของสมัยนี้เนี่ยครับมันไม่ได้ปลอมแต่รูปลักษณ์ภายนอกครับมันข้างนอกเหมือนกันครับไปปลอมอยู่ด้านในฮะอย่างที่ทำรีวิวเรื่องกล้องเรื่องอะไรให้ดูนะครับว่าของข้างในเนี่ยเซ็นเซอร์คนละตัวกันก็ออกมาคนละคุณภาพกันแล้วนะครับเพื่อนๆที่ยังสับสนกับการสั่งสินค้าจาก Lazada นะว่า Lazada คืออะไรสั่งยังไงเก็บเงินยังไงเช็คของยังไงนะครับก็ทำรีวิวไว้ให้แล้วนะเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่แล้วนะครับสามารถไปกดดูย้อนหลังได้เลยนะแล้วเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยอ่ะในนี้เลยนะครับก็ไปติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมครับผม The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดามพบกันทุกวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มตรงแบบนี้นะครับแล้วคลิปใหม่ๆอัปเดตกันไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย